คลิปนี้นะครับไปร่วมกับกลุ่ม Light Trail Offroad ของกลุ่ม Offroad เชียงคำครับได้นำขนมอุปกรณ์กีฬาสมุดดินสอไปแจกเด็กๆกันที่บ้านลอมือบ้านลอมือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ยากลำบากในการเดินทางพอสมควรครับจากสภาพที่ท่านจะได้ชมนี่แหละครับเคยมาครั้งหนึ่งตอนนั้นฮะนำขนมมาแจกในวันเด็กแต่ก็ไม่พอเอาขนมนำขนมมาน้อยเกินไปสำหรับเด็กๆที่มีมากอยู่วันนี้เลยจัดเป็นทริปแจกขนมเด็กๆ โดยเฉพาะเลยครับวันนี้ที่บ้านลอมือครับติดตามกันไปดูนะครับสภาพถนนหนทางก็อย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนี้แหละครับระยะทางจากบ้านกะเหลี่ยงรวมมิตรนะครับขึ้นไปบ้านลอมือเนี่ยนะครับประมาณ17กิโลเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการวิ่งเพื่อให้ถึงเป้าหมายเนี่ยใช้เวลาไปถึง1ชั่วโมงกับ45นาทีเลยนะครับเกือบจะ2ชั่วโมงเนี่ยก็ระยะทางแค่นี้ใช้เวลาเท่านี้นะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะลำบากยากเย็นกันขนาดไหนในการเดินทางเข้าเมืองแต่ละครั้งของคนบ้านนี้บ้านลอมือครับไฮไลท์ของหมู่บ้านเขาคือนาขั้นบันไดนะครับถ้ามาช่วงฤดูทำนาสิงหากันยานนาขั้นบันไดเขาจะสวยงามมากนะครับผมมีหลายคลิปเหมือนกันที่อยู่ใน YouTube นาขั้นบันไดบ้านลอมือครับก็คงจะมีโอกาสได้มาถ่ายทำคลิปให้ท่านได้ชมกันนะครับThank you.
ิ่งเร็ววิ่งเร็วครับนี่ตัวน้อยอยู่นี่คนเดียวค่ะเดี๋ยวแจกขนมค่ะสวัสดีค่ะเร็วขึ้นไปเร็วเนี่ยรอบือนี่แหละโรงเรียนใช่ครับน่าจะเอาจุดไหนที่ว่าเราจอดแล้วก็เอารถจอดแล้วแจกขนมให้เด็กๆได้บ้างได้ไหมครับในกลางหมู่บ้านกลางหมู่บ้านเลยใช่ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวเอาเด็กๆมาไปลูกไปกินขนมกันนี่เลยแมวอันนี้พาสมาชิกเข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับเยอะเลยนะครับผมอันนี้สมาชิกเยอะแยะมากครับที่นี่เป็นจุดชมวิวของสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อครับเราได้ขออนุญาต
ท่านหัวหน้าวิเชียนนะครับเพื่อขอถ่ายรูปภาพหมอกซึ่งลอยตัวขึ้นมาจากหมู่บ้านลอบือแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งถัดจากหมู่บ้านลอบือออกไปนะครับก็เป็นหมอกที่ลอยขึ้นมาสวยงามมากเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าทางสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงไม่ได้เปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับต้องขออนุญาตขึ้นไปถ่ายวิดีโอหมอกตรงนี้มาให้ได้ชมกันนะครับพักก็ 9:00 นกว่าๆนะครับมุ่งหน้าจากบ้านลอบือไปทางบ้านผาขวางนะครับชาวบ้านบอกว่าเส้นทางนี้จะสะดวกรวดเร็วกว่าทางก็ไม่ยากลำบากเหมือนทางที่เรามาจากกะเหลี่ยงลมมิตรขึ้นดอยบ่อนะครับเส้นนี้ก็จะออกไปที่หมู่บ้านกะเหลี่ยงลมมิตรนั่นแหละครับแล้วก็เข้าเชียงรายได้เลยครับ